ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะใครที่ชื่นชอบการทำอาหารหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ใส่ผงชูรสไปในอาหารด้วยฟังทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยผงชูรสเขาปลอมกันแล้วนะคะโอ้นี่ล่าสุดคุณผู้ชมตลาดเทศบาลปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่เขาไปบุกจับกุมพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผงชูรสปลอมแล้วปลอมที่ว่าเนี่ยค่ะคือเลียนแบบยี่ห้อดังมีเป็นจำนวนมากเลยนะผู้เชี่ยวชาญเขาเตือนด้วยค่ะว่าเจ้าผงชูรสปลอมเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวมาบอกกันค่ะว่ามันแตกต่างจากผงชูรสตามท้องตลาดยังไงเขาใส่อะไรลงไปในนั้นเนี่ยเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนเดี๋ยวมาบอกค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะอันตรายจากผงชูรสปลอมแบบแบ่งขาเนี่ยต้องระวังเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกว่าผงชูรสปลอมที่ประกอบด้วยสารเคมีเนี่ยเขาใส่ไป2ชนิดหลักๆ ก็คือโซเดียมเมตาฟอสเฟตถ้ารับประทานมากเกินไปจะทำให้ท้องร่วงค่ะข้อ2เลยเขาใส่บอแรกลงไปด้วยนี่เป็นสารเคมีอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารจะเข้าไปสะสมในกรวยไตและท่อปัสสาวะทำให้เกิดการอักเสบค่ะอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วยิ่งรับประทานมากเข้ามากเข้าอาจจะเกิดอาการอาเจียนท้องร่วงช็อกและตายได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาซื้อของสมัยนี้อาจจะต้องสังเกตดูดีๆนิดนึงบางทีปลอมเสมือนของแท้ดั้งเดิมเลยนะคะสังเกตดูเลยราคาเนี่ยมันจะถูกกว่ามากจนน่าแปลกใจเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายอมเสียสตุ้งสตางค์ให้มากหน่อยสังเกตฉลากให้ดีนิดนึงนะคะรับประทานอะไรจะได้ไม่เป็นข้อเสียต่อร่างกายค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ